ไม่ต้องเก็บเงินทำไมครับแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดฟังทางนี้ฮะใครเป็นสาวโสดฟังทางนี้เพราะว่าสื่อต่างประเทศเขารายงานว่ามีมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นเปิดรับสมัครสาวควงคู่ไปร่วมทริปท่องดวงจันทร์ฮะโอ้โหโหนี่มันจะโรแมนติกอะไรขนาดนี้เนี่ยเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยนะฮะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นคนนี้คือนายยูสกุเมเอสวะนะครับกำลังมองหาผู้หญิงสักคนมาเป็นคู่ชีวิตฮะเพื่อร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวโคจรรอบดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศ Starship ของ SpaceX นะบริษัทยานอวกาศของ Elon Muskมหาเศรษฐีชาวอเมริกันนั่นเองนะครับโดยชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาวัย44ปีเฮ้ยเขายังไม่แก่นะเป็นอดีตแฟนหนุ่มของโกริคิอายาเมะเป็นนักแสดงสาวญี่ปุ่นวัย27ปีครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาอ่ะแยกทางกันกับแฟนสาวเขาก็เลยประกาศลงในออนไลน์ในเว็บไซต์บอกว่าเขาเนี่ยต้องการแบ่งปันประสบการณ์กับผู้หญิงคนพิเศษอยากจะเชิญชวนให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมาร่วมสมัครเงื่อนไขก็คือผู้หญิงที่จะเดทด้วยเนี่ยต้องโสดนะครับอายุ20ปีขึ้นไปมองโลกในแง่ดีเสมอและมีความสนใจที่จะเดินทางไปอวกาศครับต้องรีบหน่อยเพราะว่าจะหมดเขต17มกราคมนี้แล้วแล้วหลังจากวันที่17ไปเนี่ยจะใช้เวลา3เดือนในการคัดเลือกผู้หญิงจำนวนหนึ่งมาทดลองเดทกับเขาเพื่อคัดเลือกคนสุดท้ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมมาเอสวะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ชาญฉลาดปะนี่สาวๆต่อแถวเข้าคิวกันเลยเขามีการกำหนดเรียกว่าเพดานขั้นต่ำ minimum age ห้ามคือต้องบรรลุนิติภาวะ20ปีแล้วแต่เขาไม่ได้กำหนดเพดานขั้นสูงใช่ไหมว่าห้ามแก่เกินกี่ปีอะไรไงดิชี้นำโอ้โหแบบนี้สาวไม่รู้สาวใหญ่มากันเต็มแต่ต้องโสดนะเสียดายคุณแนนอดแล้วอดแล้วไม่อย่างนั้นจะส่งไปทีนี้จะส่งไปไปดูข้อความที่เขาโพสต์ในเว็บไซต์หน่อยไหมดีครับเขาโพสต์เอาไว้เป็นเสียงแบบคนรวยแบบจะชวนสาวไปทวงจันคนรวยเหงาเหงาครับเมื่อความเหงาและความว่างเปล่าเริ่มถาถมเข้ามาหาผมสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือรักผู้หญิงอีกสักคนผมต้องการหาคู่ชีวิตผมกับคนรักในอนาคตของผมต้องการประกาศความรักของเราและสันติภาพโลกให้กึกก้องจากนอกโลกโอ้โหมันใหญ่ละคนรวยพูดอะไรก็ดูดีนะความรักครั้งนี้ถ้าประสบความสำเร็จนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากฮะเขาบอกว่ากำหนดเดินทางเนี่ยนะฮะไปดวงจันทร์เนี่ยนะฮะเขาก็อย่างที่บอกว่ามีเวลาเนี่ยวันที่17ใช่ไหมวันที่17มกราคมนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้เวลา3เดือนในการคัดเลือกครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเลือกอีกทีนึงอ่ะปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เดี๋ยวคงวางแผนการเดินทางกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับคือจรวดของ SpaceX เนี่ยพร้อมแล้วเผลอๆจะได้ไปปีนี้เลยนะจะได้ยิงปีนี้เลยเพราะทดลองกันมานานแล้วนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2515ครับนะครับที่เรา3คนยังไม่มีใครเกิดเลยนีลอาร์มสตรองนักอวกาศชาวอเมริกันคือมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้ที่ได้ไปสัมผัสหรือว่าเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งตอนนี้หลายคนยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่านี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าถ่ายกันในสตูดิโอหรือเปล่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่ารับรัสเซียหรือเปล่าครับนะครับแต่นะครับก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ต้องยอมรับว่าพัฒนาการในการเดินทางสู่ห้วงโอกาสของมนุษย์ก็ไปไกลมากครับตอนนี้แม้แต่ประเทศในเอเชียนะครับอย่างจีนเองอินเดียเองหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ตามก็เริ่มพัฒนาเรื่องนี้นะครับแต่หลายคนบอกว่าไปโอกาสเป็นยังไงไม่รู้ว่าแต่มาเอสวะหล่อจังเลยเขาคือใครเขาคือใครอ่ะแล้วถามว่าโอ้โหพูดถึงประวัติหน่อยแคมเปญขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นใครอยากจะรู้จริงๆว่าไปสมัครได้ไหมใช่เขาเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจเป็นเจ้าพ่อช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยเขาได้ประกาศมอบเงิน 1,000 ล้านเยนให้กับผู้คนบน Twitter นะครับที่เข้ามาตอบแบบสอบถามแล้วก็ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยจะมอบเงินจำนวนนี้เนี่ยเพื่อที่จะดูว่ามันช่วยเพิ่มความสุขของคนเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะฮะซึ่งหนึ่งในการทดลองทางสังคมอย่างจริงจังเพื่อที่จะดูผลกระทบว่าล้านเยนเนี่ยมีผลต่อชีวิตของคนคนหนึ่งขนาดไหนดิฉันตามข่าวนี้ของเขาคือเขาเนี่ยจะสุ่มหาคนนะรู้สึกประมาณไม่แน่ใจ 1,000 หรือ 10,000 คนจะตกคนนึงเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยจะได้ประมาณ 300,000 บาทแต่ถ้าสมมติคุณได้แล้วเนี่ยคุณต้องมีการ follow upเป็นการบอกว่าเงินที่ได้เนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณมองโลกในแง่บวกขึ้นหรือเปล่าเหมือนเขาเป็นการทำวิจัยเล็กๆจากเงินของเขาพันล้านเยนคือเห็นว่าในวิดีโออธิบายการแข่งขันของเอสวะเนี่ยเขากระตุ้นให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เงินเท่าที่พวกเขาต้องการแล้วก็ตอบแบบสอบถามปกติเกี่ยวกับวิธีการใช้งานถึงได้บอกผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มที่รวยและว่าง
และพยายามใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างกระแสบางอย่างให้เกิดขึ้นในสังคมคือต้องยอมรับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเขารวยเป็นหมื่นล้านเนี่ยมาจากธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เขามีตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยมันส่งผลต่อมาร์เก็ตติ้งของเขาได้อย่างดีคือจะบอกว่าเขามาร์เก็ตติ้งตัวเขาเองเขาก็ดังพอแล้วนะเพราะการเป็นแฟนกับดารานักแสดงชื่อดังมันก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักแต่มาทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมันทำให้เขายิ่งดังแบบก้าวกระโดดทั่วโลกจากที่ดังแค่ในญี่ปุ่นพอทำแบบนี้เขาดังระดับโลกนี่คือวิธีคิดของนี่แหละคนเป็นมหาเศรษฐีเพราะเขาพูดอย่างนี้ว่าหาสาวสักคนไปดวงจันทร์กันขนาดนี้โอ้โหทั่วโลกก็คงอยากรู้แหละคราวนี้ไม่ใช่แค่สาวญี่ปุ่นอ่ะคราวนี้ไม่ใช่แค่สาวญี่ปุ่นอ่ะสาวทั่วโลกก็คงอยากจะสมัครไปครั้งนึงในชีวิตได้ขึ้นไปเดทในโอกาสโอ้โหโรแมนติกสุดๆไปเห็นพระจันทร์กลมๆโตๆใกล้ๆนะครับ